ันนี้ให้ดูหน้าใกล้ๆนะครับอันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะหน้าสดเลยนะเจมใช้เจ้าตัวนี้เซรั่มอเมทิสนะครับใช้มาประมาณ2อาทิตย์ได้เนาะจะเห็นว่าหน้ามันค่อนข้างมีความชุ่มชื้นมากๆนะครับแล้วก็ใสๆเนาะเนี่ยใสๆเด้งๆก็ถือว่าดีนะHello, welcome สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะคะเดี๋ยวเจนจะมารีวิวตามคำขอนะครับกับคำขอที่ว่าช่วยรีวิวเซรั่มอเมทิสหน่อยอเมทิสเซรั่มหน่อยครับอเมทิสเซรั่มหน่อยค่ะโอเควันนี้นะครับเจมก็มีโอกาสได้ลองใช้นะครับใช้ไปแล้วประมาณ2อาทิตย์นะครับก็ใช้เช้าเย็นเช้าเย็นเลยนะครับผมก็ปรากฏว่าชอบมากๆต้องบอกก่อนว่าแคตตาล็อกรีวิวตามคำขอของเจมเนี่ยมันคือการรีวิวจริงๆแล้วก็ใช้จริงๆถ้าไม่ดีบอกไม่ดีถ้าไม่ชอบบอกไม่ชอบถ้าไม่เห็นผลบอกไม่เห็นผลนะครับเพราะว่าเจมเชื่อว่าน้องๆเนาะก็อยากที่จะรู้ความจริงเนาะว่าแบบว่าอยากรู้แบบรีวิวแบบไม่อวยอ่ะก็เจมก็เลยจัดให้กับคลิปรีวิวตามคำขอนั่นเองมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับกับเจ้าตัวเซรั่มอเมทิสตัวนี้นะครับเซรั่มอเมทิสตัวนี้นะเจมซื้อมาในราคาประมาณ250บาทนะครับ250บาทเจมซื้อใน Shopee นะครับเดี๋ยวเจมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะด้านล่างเลยนะครับลองไปดูตามๆกันดูเนาะว่าโอเคไหมนะถ้าโอเคก็ซื้อตามได้เลยก่อนที่จะไปรีวิวนะคะเดี๋ยวก็มาดูกันที่แพ็คเกจซิ่งกันก่อนนะครับกล่องของเขาเนาะก็จะเป็นกล่องสีม่วงๆแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากๆเนาะแล้วก็เป็นรูปแบบว่าอัญมณีเป็นรูปเพชรเลยประมาณนี้เนาะอเมทิสเซรั่มตัวนี้นะคะเป็นของยี่ห้อ Berry Pearl เนาะ Berry Pearl อเมทิสเซรั่มนั่นเองนี่หน้าตาขวดเซรั่มเขาก็จะเป็นแบบนี้นะครับขวดเซรั่มของเขาตอนแรกอะเนื้อเซรั่มจะมาค่อนข้างเต็มขวดนะครับแต่ว่าอันนี้เจมใช้มา2อาทิตย์แล้วเนาะก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะผมแต่ตัวนี้นะคะเจมบอกเลยว่าใช้อะน้อยมากๆแล้วมันก็ประหยัดมากๆนะคะอย่างเจมอะเจมเป็นคนใช้พวกเครื่องสำอางอะไรเงี้ยเปลืองมากๆเนาะเพราะว่าแบบว่าจะโบกหนาๆตลอดใช้เยอะตลอดเนาะแต่ตัวนี้นะครับใช้ไม่ต้องเยอะเลยแค่หยดไปที่หน้านะครับ1หยดแล้วก็รูป1หยดรูปอีก1หยดที่หน้าผากแค่นี้เองก็ใช้ประมาณ 2-3 หยดเท่านั้นนะครับก็ทั่วหน้าแล้วและจากที่เจมใช้เจ้าตัวอเมทิสเซรั่มนะครับเจมก็เห็นข้อดีของเขาเนาะข้อดีของเขาก็คือ1ผลลัพธ์เลยเนาะผลลัพธ์ที่รู้สึกได้อะข้อดีของเขาเนาะก็คือผิวอะมีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆนะครับผิวมีความชุ่มชื้นขึ้นมากๆผิวฟูแล้วก็อย่างเจมเป็นคนแต่งหน้าเป็นประจำเนาะก็จะสังเกตได้เลยว่าก่อนวันที่ใช้อะครับกับวันที่เริ่มใช้วันแรกอะผิวที่แต่งหน้ามันต่างกันไปเลยเนาะเพราะว่าวันที่ใช้เซรั่มอเมทิสอะเจมรู้สึกเลยว่าผิวอะมันฟูแล้วก็หน้าเนียนขึ้นมากๆนะครับจากการแต่งหน้าเนาะรู้สึกว่าผิวมันฉ่ำมันเนียนขึ้นก็ทำให้แต่งหน้าง่ายขึ้นนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของความกระจ่างใสเนาะเจมไม่เห็นผลเลยนะครับจากการใช้2อาทิตย์นะความกระจ่างใสคือไม่เห็นผลเลยเห็นผลแค่เรื่องนั่นแหละความชุ่มชื้นนะครับดังนั้นคนที่มีผิวแห้งนะครับแล้วก็อยากได้เซรั่มอะไรที่มันให้ความชุ่มชื้นแล้วกำลังลังเลกับแล้วก็กำลังเลงตัวนี้อยู่เนาะก็ซื้อเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะดีมากๆเจมชอบเอางี้กว่าน้อยเซรั่มนะที่เป็นเซรั่มแบบในอินเทอร์เน็ตแบบนี้แล้วเจมจะชอบเนาะอันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่เจมใช้แล้วชอบแล้วก็ทนใช้จนแบบว่าเกือบจะหมดแล้วนะเพราะว่าอะไรถ้ามันไม่ดีถ้าเราไม่ชอบเนี้ยเราก็แบบไม่ใช้ต่อเนาะเพราะว่ามันก็เสี่ยงด้วยแบบหน้าเราจะแพ้หรือเปล่านะแต่ตัวนี้นะครับใช้ไปแล้วหน้าเจมก็ไม่ได้แพ้อะไรนะส่วนผสมของเขานะครับหลักๆเลยนะครับส่วนผสมที่ใส่มาเยอะที่สุดแล้วก็คาดหวังผลได้นะครับนั่นก็คือไฮยาลูรอนนะครับที่จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวให้ผิวหน้าฟูขึ้นแล้วก็พวกริ้วรอยตื้นๆจากความแห้งกร้านนะครับผิวมันก็จะอูมฟูขึ้นนั่นเองส่วนสารสกัดที่เป็นพระเอกของเขานะครับนั่นก็คืออเมทิสนะครับแร่อเมทิสเนี่ยเขาใส่ลงมาในเซรั่มนี้ด้วยเนาะแร่อเมทิสนะครับในเชิงสรรพคุณทางด้านคอสเมติกนะครับแร่อเมทิสจะช่วยในเรื่องของการขับพิษในผิวนะครับพวกแบบว่า detoxification ให้ผิวแบบว่าที่สะสมสารพิษหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับให้มันแบบว่าค่อยๆออกไปนะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนะครับให้ผิวชุ่มชื้นมากขึ้นแล้วก็ช่วยในการต่อต้านเชื้อแบคทีเรียบนผิวนะครับงานวิจัยอะครับอาจจะยังไม่ได้เยอะเนาะกับเรื่องของพวกแร่ธาตุพวกอัญมณีต่างๆนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนความเชื่อครับถ้าใครเชื่อถ้าใครศรัทธาเรื่องของพลังอัญมณีอะไรประมาณนี้เนาะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเป็นเหมือนอัลเทอร์เนทีฟทางเลือกเนาะแล้วก็เขาจะมีในส่วนของแร่ซัฟไฟร์อีกอันนึงนะครับเป็นแร่สีฟ้าแร่ซัฟไฟร์เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการกระจายแสงนะครับกระจายแสงโทนสีฟ้าทำให้หน้าของเรานะครับมันผ่องขึ้นนั่นเองเนาะถ้าใครหน้าแบบส้มๆอะไรเงี้ยมันก็จะดูผ่องใสขึ้นเมื่อใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องนะส่วนผสมที่น่าสนใจนะครับอย่างเจ้าตัวเนี้ยยี่ห้อเขาคือ Berry Pearl ใช่ไหมเขาก็ใส่สารสกัดตามชื่อยี่ห้อของเขาเลยนะครับก็คือ Berry เขาใส่สารสกัดจาก Berry รวมหลายชนิดมากๆนะครับอัด
ลงมาในเซรั่มนี้เนาะก็ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของเพอร์เบอร์รี่เพอร์เนาะเพอร์ก็คือไข่มุกนั่นเองนะครับเขาใส่โปรตีนสกัดจากไข่มุกเข้ามาด้วยนะครับเป็นไฮโดรไลซิสเพอร์ก็จะช่วยให้ผิวของเรานะครับมีความเปล่งปลั่งเรียบเนียนมากขึ้นนั่นเองแล้วก็สารสกัดอีกหลายชนิดเลยนะครับก็ถือว่าค่อนข้างคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปนะในราคา250 บาทที่เจมซื้อมานะครับเจมก็ถือว่าเจมพอใจนะคะก็เอาเป็นว่าถ้าใครแบบว่าสนใจเจ้าตัวเซรั่มที่เป็นแบบว่าเซรั่มใสๆอย่างนี้นะครับเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เหนียวเหนอะหนะนะครับเจมก็แนะนำเจ้าตัวนี้นะครับกับเอเมทิเซรั่มเจมใช้แล้วชอบครับถือว่าตัวนี้ผ่านถ้าใครสนใจนะก็อย่าลืมไปดูตามลิงก์ข้างล่างเลยเนาะเผื่อได้ร้านที่ถูกนะครับอย่างร้านข้างนอกอาจจะแพงกว่าที่เจมแนะนำก็ได้นะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้านะครับคลิปวิดีโอนี้เจมเชื่อว่าจะช่วยเพื่อนๆเลือกแล้วก็ตัดสินใจได้นะถ้าใครอยากให้เจมรีวิวอะไรนะครับก็พิมพ์มานะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายครับ